เปิดก่อนต้องเปิดก่อนเดี๋ยวลองให้อาหารลิงดูนะครับว่าลิงจะกินหรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงไอมอสลิงสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่อรุณครับสวัสดีครับพี่อรุณสวัสดีครับ พี่อรุณเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับที่มาลายฟาร์มแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นคนดูแลเจ้าสัตว์ต่างๆในนี้นะครับรวมถึงเจ้าลิงตัวนี้ด้วยน้องเมฆทราบไหมครับว่าลิงตัวนี้มีชื่อว่าอะไรไม่รู้ครับเจ้าลิงตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Crested Mangabe ครับคำว่า Crested Mangabe เนี่ยนะครับน้องๆ Crest ในภาษาไทยก็แปลว่าหงอนนะครับ Mangabe เนี่ยก็เป็นกลุ่มของลิงชนิดนึงนะครับที่เราพบได้ที่ทวีปแอฟริกานะครับผมหมอครับแล้วมันเด่นไงครับลักษณะเด่นของตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ชื่อมันเลยนะฮะ Crested Mangabe Crest เนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนคนทำผมทรงพังเท่ป่ะเท่ป่ะแล้วก็ข้างๆแก้มของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะขนสีขาวนะครับหางยาวนะครับแขนขายาวนะครับแล้วก็ลิงเนี่ยกระพุ้งแก้มเนี่ยจะสามารถเก็บอาหารได้เวลาเขากินเนี่ยก็จะเก็บอาหารไว้ในข้างแก้มนะครับครับแล้วเขาสามารถเอาอาหารข้างแก้มมากินทีหลังได้ครับผมเห็นหางมันยาวมากเลยครับหางพวกนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการปีนป่ายช่วยในการทรงตัวให้สมดุลมันมีนะฮะไม่งั้นเวลาปีนป่ายที่สูงปุ๊บเนี่ยจับบังคับถ้ามันไม่มีการทรงตัวดีมันอาจจะหล่นได้นะครับหางนี่ก็ช่วยในการทรงตัวได้ครับแล้วมันมาจากประเทศอะไรครับพวกนี้ใช่ไหมครับก็มาจากประเทศคองโกนะครับแล้วก็แองโกลานะครับซึ่งก็อยู่ในทวีปแอฟริกาครับผมพี่ลุนครับแล้วเจ้าสองตัวนี้มีชื่อมีครับผมเพศเมียนี่ชื่อน้องจีจี้ครับผมจีจี้ครับเพศผู้นี่ชื่อหงอคงหงอคงครับอายุมันเท่าไหร่บ้างครับพี่อรุณครับเพศเมียเนี่ยประมาณ1ปี1ปีครับโอ้โหซึ่งกำลังซนเลยครับส่วนเพศผู้เนี่ยประมาณ 5-6 เดือน 5-6 เดือนพี่อรุณครับแล้วมันอายุยืนกี่ปีครับก็อยู่ที่ 20-30 ปีครับผมครับมันกินอะไรไหมครับก็ผลไม้ทั่วไปนะครับที่มีรสทั้งหวานเปรี้ยวหรือฝาดเขากินหมดแล้วครับแล้วมีของโปรดไหมครับมีครับเป็นถั่วอบครับถั่วอบเดี๋ยวลองให้อาหารลิงดูนะครับว่าลิงจะกินหรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงโอ้โหโอ้โหนี่ไงโอ้โหมันกินแบบยำมันมันมากโอ้โหแสดงว่าชอบจริงโอเคพี่อรุณครับแล้วมีใส่เป็นไงบ้างครับอันดับแรกก็ซนเป็นที่1อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉลาดรักเจ้าของนะครับแล้วก็มีความจำค่อนข้างดีนะครับมันฉลาดไงครับอ๋อความฉลาดของมันเลยครับก็คือเปิดน้ำเองได้แล้วก็ครับแล้วก็จะเปิดกรงเองได้เปิดได้เลยครับเปิดได้ครับหมอครับผมเลยครับว่าผมซนเหมือนใครครับเหมือนลิงทำไมใครบอกครับแม่บอกน้องแม่เคยอาบน้ำม้ามาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่าน้องเมฆจะช่วยอาบน้ำลิงได้หรือเปล่ามันจะยากกว่ากันขนาดไหนอันดับแรกงานหนักที่สุดในการอาบน้ำก็คือเปิดก๊อกน้ำครับอาบเปิดก๊อกน้ำเฮ้ยลุงครับมันชอบอาบน้ำหรือมันกลัวอาบน้ำครับมันไม่ชอบหรอกครับ มันไม่ชอบแต่ว่าเราต้องอาบเพื่อความสะอาดของมันอันนี้ลิงเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยชอบอาบน้ำเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนี้ยอาบน้ำแล้วก็มีการฟอกแชมพูยาด้วยนะครับพี่รุ่นครับโดยปกติเวลาคนที่มาเยี่ยมเขาหรือว่าจะมาเล่นกับเขาเนี่ยครับพี่รุ่นมีคำแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับครับก็คำแนะนำนะครับคือลิงก็ค่อนข้างซนส่วนถ้าเป็นเด็กเนี่ยไม่แนะนำให้เข้าใกล้ครับส่วนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือสามารถจับได้เลยครับแล้วก็คืออย่าเหมือนว่าอย่าหลอกเขาว่าเขาจะจำเราอย่าหลอกให้อาหารเราไม่ให้เขาจะจำเลยว่าโอเคคนนี้ไม่ปลอดภัยอะไรโอ้ครับก็อย่าทำอันตรายกับเขาคือค่อยๆเข้าไปจับเขาหรืออะไรเงี้ยจะโอเคปลอดภัยกว่าครับผมส่วนเด็กต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า
ลิงส่วนใหญ่หรือว่าสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเด็กไม่ชอบนะฮะ เพราะว่าเด็กอาจจะแบบวิธีการเข้าหาสัตว์อาจจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่แบบจะเข้าแบบรวดเร็วหรือบางทีเข้าไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยนะครับลิงก็จะจำนะแล้วก็จะไม่ชอบเด็กเลยค่อนข้างมีความจำมากครับผมวันนี้น้องๆก็คงได้เห็นความน่ารักนะครับของเจ้าลิงเครสเต็ดบังกะเบนะครับซึ่งมันก็จะมีความซนตามแบบฉบับของลิงเนี่ยแหละครับวันนี้นะครับผมกับน้องเมย์ต้องขอบคุณพี่อรุณมากนะครับที่พาเรามาเยี่ยมชมเจ้าเครสเต็ดบังกะเบถึงมาลายฟาร์มนะครับแล้วก็ให้ความรู้มากมายเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่อรุณครับวันนี้ Animal Speak ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ที่ช่อง Mahidol Kids นะครับเรา3คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับเพราะลิงพูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak